การที่จะเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยมันต้องมีอะไรหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นสัญญาณมิทาวเลยตรงนี้จอดนี้ได้ไหมจอดหลังคันนี้ฮะจอดหลังคันนี้แบบไม่กล้าใช่ไหมกลัวเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นคือเฟอร์นิเจอร์จริงที่เราให้ค่ะของจริงจะถูกแรปไว้มีห้องโยคะด้วยนะคะอันนี้มันฟีลเหมือนแบบอยู่บ้านเพราะว่ามี2ชั้นแต่ละที่คือโปรโมทหนักมากๆเลยแล้วความชอบส่วนตัวให้คอนโดทั้งใจที่5ดาวcom อีกแล้วนะคะคลิปนี้อ่ะทุกคนก็น่าจะกดดูมาจากชื่อคลิปแล้วแหละเนาะวันนี้นะคะเราจะไปดูคอนโดกันนะคะเนื่องจากที่เราสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เราก็เลยจะทำการไปดูคอนโดไปดูหอด้วยซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเข้ามหาลัยนะคะการที่จะเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยมันต้องมีอะไรหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งชุดนักศึกษาเนี่ยเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือต้องไปดูคอนโดแล้วก็จะต้องเตรียมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมหาลัยด้วยเกี่ยวกับวิชาเรียนต่างๆด้วยเรื่องวิชาเรียนนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Gen Ed หรือว่า General Education นะคะเป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องเรียนให้ครบอย่างน้อย30หน่วยกิตถึงจะจบปริญญาตรีได้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศแล้วก็ศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษและจะบอกว่าปีเรานะคะ2566นะมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป12หน่วยกิตของ Gen Ed ด้วยนะคะซึ่งจะใช้กับนักศึกษารหัส66ขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยปีนี้หรือว่ากำลังจะเตรียมเข้ามหาลัยปีถัดไปนะคะต้องฟังไว้เลยนะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะนิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ12หน่วยกิตนะคะซึ่งเราสามารถเลือกวิชา Gen Ed หมวดใดก็ได้ตามความสนใจของเราเลยนะคะเขาได้ทำการยกเลิกการเรียนในลักษณะที่ต้องเลือกหมวดหมู่ละ1วิชานะคะไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกได้ตามความสนใจของเราเลยอย่างที่2นะคะมีการปรับเปลี่ยนระบบการตัดเกรดเป็นแบบ SU ก็คือจะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านนะคะคือนี้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะดึงเกรดของเราหรือเปล่าอย่างที่3นะคะนิสิตทุกชั้นปีสามารถลงเรียนวิชา Gen Ed คณะที่เราเลือกเรียนได้หรือว่าสังกัดที่เราเลือกเองได้แต่ก่อนนะคะที่ห้ามเลือกเรียนวิชาของคณะตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเรียนได้แล้วนะคะทำให้เรามีอิสระในการเลือกเรียนแล้วก็เรียนตามความสนใจของเราเลยเรารู้สึกว่าการอัปเดตใหม่ของปี6มีข้อดีเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็อย่าลืมไปลงเรียนกันด้วยนะคะสำหรับนิสิตใหม่นะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอนโดกันเลยอันนี้ก็มาอยู่บนรถแล้วนะคะกำลังเดินทางไปทุกคนจะบอกว่าเราดูไว้แบบหลายคอนโดเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูด้วยกันว่าแบบมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นบอกกันได้นะคะสาเหตุที่เราสนใจอยากจะมาอยู่คอนโดมาดูคอนโดเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราก็โตขึ้นแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราได้ไปอยู่หอมาก็คือตอนนั้นอ่ะเราอยู่กับรูมเมทใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นอ่ะตอนที่เรากินข้าวต้องล้างจานเราต้องแบบเก็บขยะต้องขยะไปทิ้งเองหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราอยู่บ้านอ่ะก็จะมีแบบแม่ที่ช่วยทำให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆเราจะขึ้นมหาลัยแล้วเราก็อยากมีความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเราได้ลองไปใช้ชีวิตคนเดียวมันก็จะมีอิสระมากขึ้นด้วยเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาเองรวมถึงค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยซึ่งเราก็ต้องแบบใช้เงินตัวเองแล้วเพราะเราก็โตแล้วแล้วก็แบบเริ่มทำงานหาเงินได้แล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือมันใกล้กับที่มหาลัยเราก็จะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอเรานำแบบว่าเวลานั้นไปทำอย่างอื่นหรือว่าทำงานต่างๆด้วยนะคะก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยเผื่อถ้าเราแก่อะไรเงี้ยเรามองถึงด้านแบบลงทุนระยะยาวนะถ้าสมมติว่าเราซื้อคอนโดใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเรียนจบแล้วอ่ะเราก็สามารถปล่อยเช่าคอนโดปล่อยเช่าห้องได้เหมือนกันเหมือนเป็นการลงทุนที่เป็น passive income ที่เราไม่ต้องทำงานแล้วเราก็มีเงินเดือนมาทุกเดือนอย่างนี้นะคะดีกว่าที่เราเก็บเงินเอาไว้ในธนาคารก็จะได้แบบดอกเบี้ยเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงถ้าใครมีคำแนะนำก็เม้นมาได้นะคะเราต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะไปดูคอนโดกันค่ะแต่จริงๆราคาคอนโดมันไม่ใช่บาท2บาทนะพี่แถว3ย่านจุฬาเริ่มต้น5ล้านนะนนนี่นี่คือเริ่มต้นหนูอยู่หอในจุฬาไม่ดีเหรอจริงๆแล้วที่จุฬานะคะก็มีหอในสำหรับนิสิตด้วยนะคะที่เขามีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์หมดเลยนะเราลองไปดูมาก็คือเหมือนเราจะต้องเข้าไปอยู่กับรูมเมทด้วย4คนนะคะแล้วมันก็จะมีให้เลือกแบบหลายตึกมากๆเลยซึ่งราคามันจะถูกกว่าคอนโดเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันเนาะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือว่าถ้าใครคิดว่าชอบอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็น่าจะสนุกนะอยู่กัน4คนอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนเขาจะมีทุนช่วยเหลือค่าหอพักด้วยนะคะของนิสิตนะก็ทุกคนลองไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของจุฬาเลยนะคะมา
าที่แรกก็เจอปัญหาเลยตอนนี้เรามาดูที่ Park Land Origin นะคะไม่ใช่ Park Land Park Origin เรามาดูกันที่ Park Origin นะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะจากเลี้ยวรถเข้าไปตอนนี้ก็ได้ทำการเลี้ยวรถออกมาแล้วทำไมคะก็ไม่นัดไว้เขาหมดรอบ Walk In มาดูแล้วคือเราไม่ได้นัดที่นี่เอาไว้นะใครที่อยากจะมาดูคอนโดก็อย่าลืมติดต่อเซลล์หรือว่าดูที่หน้าเว็บรายละเอียดหน้าเว็บก่อนนะคะแต่ว่าบางที่ก็ยังสามารถ walk in ได้อยู่นะคะก็ศึกษารายละเอียดดีๆก่อนนะโผล่มาแวะกินข้าวที่เดิมบอกแล้วว่าจะเป็นบ้านหลังที่2จริงๆสามย่านมิดทาวน์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟูลรีเจนสามย่านนะคะจะบอกว่าเป็นที่ที่เราแบบมากินข้าวแล้วคือติดใจมากเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลยนะคะทุกคนร้านอาหารชื่อดังก็มาอยู่ในนี้แล้วราคาแบบไม่แพงเลยอันนี้เป็นบะหมี่หมูตุ๋นไข่ออนเซ็นนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่คอนโดไอดิโอจุฬานะคะคือห่างจากคณะนิเทศศาสตร์800เมตรเดินประมาณ10นาทีแล้วก็ใกล้กับแบบ3ย่านมิดทาวน์มากๆคือแบบเป็นคอนโดใหม่เลยเพราะว่าเห็นเพื่อนทักช่างแบบมีทำป้ายกันอยู่เลยนี่คือน้องพับยาชมโครงการเขาจะไม่กั้นห้องเห็นไหมเราจะห้องนอนห้องนั่งเล่นในรวมคือเขามีห้องหลายแบบด้วยตัวห้องสตูดิโอค่ะเริ่มอยู่ที่ 4.99 ล้านตารางเมตร 28.5 ตารางเมตรนะคะจบตารางเมตรละที่นี่เฉลี่ยจะเริ่มอยู่ประมาณ16,000ประมาณแล้วเหลือขายไปเท่าไหร่ตอนนี้ขายไปประมาณ 80% แล้วค่ะใช่ค่ะสีเทาเนี้ยค่ะจะเป็นแบบห้องสตูดิโอ 28.5 ตารางเมตรนะคะส่วนสีเขียวตรงด้านนี้จะเป็นตัววันเบรูมค่ะของตัวตึก A ส่วนตัดมาที่ตึก B สีเขียวอะค่ะก็จะเป็นตัวห้องแบบวันเบรูมส่วนสีเทาจะเป็นตัวห้องแบบทูเบรูมค่ะเดี๋ยวจะเข้าดูห้องตัวอย่างมีห้องน้ำก็กว้างนะประตูเลยค่ะอ๋อมีเครื่องซักผ้าว่าแต่พอไม่มีของมันก็ดูเล็กเนาะแล้วก็ระเบียงตรงนี้อันนี้ห้อง 28.5 ตารางเมตรเริ่มต้นที่ 4.99 ล้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องแบบ one bedroom one bedroom ก็จะมีกันตรงจะเป็นมุมที่จะเลยเอาแบบจะแอนทายตัวห้องสตูดิโอค่ะอันนี้จะเป็นที่ด้านออกค่ะชั้น11จะเป็นชั้นที่มีสวนด้วยไม่สวนส่วนตัวเลยอันนี้คือสวนก็คือของไอดีโอมี2ตึกนะคะจะเป็นตึก A กับตึก B ซึ่งเราก็จะมีทางเชื่อมอยู่ตรงชั้น2เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนแบบตึก B นะคะนี่พอเขาจัดแล้วน่าอยู่จังอ๋อเป็นห้องนอนแยกแบบนี้เลยมีเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบตัวเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านในเหนือเมื่อกี้คือเป็นห้องทางใต้นี่ไซส์เดิม one bedroom นะคะแต่ว่าจะเป็นทิศเหนืออุ้ยนี่ก็วิวสวยเห็นสามย่านมิดทาวน์เลยตรงนี้เราจะมาดูแบบ2ห้องนอนกัน
ที่ตึก B นะคะ63ตารางเมตรโอ้แล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ด้วยตู้เสื้อผ้าเป็นห้องน้ำนะคะของห้องนอนหนึ่งใหญ่มากตอนนี้ห้องนอนหนึ่งโอ้ยจะเล็กกว่าให้ดู Coworking Spaceแต่ว่ายังไม่ค่อยเสร็จนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือตึก B นะคะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็คือตึก A ก็คือด้านนี้นะแล้วไงแล้วลงไงแล้วลงกับรถอ่ะไม่ครับคุณผู้ชายแค่ขับเข้าไปข้างในคุณผู้ชายลงจากรถแล้วพี่มีตัวโรบอทเนี่ยจอดนี้ได้ไหมจอดหลังคันนี้ฮะจอดหลังคันนี้แบบไม่กล้าใช่กลัวอ๋อนี่ไงเขามารับรถเมื่อกี้เราไปดูไอเดียจุฬามาแล้วต่อมาเรามาอยู่กันที่แชปเตอร์นะคะคืออยู่ใกล้กันมากประมาณ180เมตรขับเข้ามานิดเดียวเมื่อกี้ก็คือมีอันนี้ที่นี่มีระบบจอดรถอัตโนมัติซึ่งพ่อไม่กล้าใช้ Automatic Parking Automatic Parking นะคะเหมือนเพิ่งสร้างเลยอ่ะพ่อทำไมพ่อไม่เอา Automatic Parking อะไรกลัวนี่อันนี้ที่ Chapter จุฬา3ย่านนะคะเข้ามาด้านในแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงที่นั่งรอเนาะตอนนี้เริ่มต้นของ 34.5.99 ล้านบาทเหมือนกันแต่มันลงกว่านี้ได้อีกเหมือนกันมันอยู่ที่ชั้นที่เลือกหรือตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีแค่179ยูนิตนะคะ private มากๆใน1ชั้นนะคะมีห้องแค่10ยูนิตค่ะเดี๋ยวแฟนเข้าไปดูกันไปเลยค่ะที่นี่ค่าส่วนกลาง75บาทต่อตารางเมตรค่ะอันนี้จะเป็นห้องเทียเตอร์อันนี้คือห้องตัวอย่างค่ะ34ตารางเมตรเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นคือเฟอร์นิเจอร์จริงที่เราให้ค่ะของจริงจะถูกแรปไว ระเบียงอ๋อมีกระจกนี่คือฟิตเนสแล้วก็ห้องโยคะรูมด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นห้องสตรีมนะคะก็คือเป็นแบบ private เลยสามารถจองเข้ามาได้ทำงานขึ้นมาอะไรได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเหมือนที่ฟังบอกเขาชอบอยู่ชั้น2มันเงียบเกินไปนะใช่มันไม่เกินไปแต่มันก็หลอนอยู่นะหลอนอ๋อนี่คือไซส์34ใช่ค่ะสวยนะห้องเนี้ยเป็นสัดส่วนเนี่ยนี่คือเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์มาเลยแบบนี้ห้องนี้ค่ะ
อันนี้เป็นห้องจริงไซส์44ตารางเมตรเนาะก็เหมือนกันเลยเนาะโอเคที่สุดท้ายที่เรามาดูนะคะก็คือที่ culture ไม่ใช่ culture ใช่ culture จุฬาน่าจะตรงนั้นแหละเซลล์แกลเลอรี่25ตารางเมตรเป็น2ชั้นห้องน้ำอันนี้มี2ชั้นมาขึ้นไปดูชั้นบนได้อันนี้เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็นี่เป็นโต๊ะแล้วก็มองเห็นวิวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7ล้าน1ค่ะห้องไซส์นี้เลยนะคะชั้นเริ่มต้นคือชั้น7ชั้น8มีประมาณ7ต้น7กลาง8ต้น8ปลายค่ะประมาณนี้อันนี้เป็นแบบ2 bedroom ห้องน้ำก็เหมือนกันอ๋อตรงนี้จะกว้างกว่าปะอันนี้มันฟิลเหมือนแบบอยู่บ้านเพราะว่ามี2ชั้นอันนี้จะเป็นแบบ2ห้องนอนนะคะก็คือมีห้องนอนด้านนี้ก็ฝั่งนี้เลือกได้เลยแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะเสียงก็ไม่ดังจริงๆก็เป็นแบบห้องนอนเลยอันนี้ก็คือดีมากเลยอะแบบเป็น2ชั้นแล้วก็ชอบนะแต่ว่าโครงการยังไม่เสร็จนะคะคือเสร็จประมาณปี2025อีก2ปีก็คืออดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้คือแบบไปดูคอนโดมาจุใจมากๆเลยนะก็ได้ดูของทั้ง IDEO ทั้ง Chapter จุฬาแล้วก็ Culture จุฬาด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูหน้าเว็บได้นะคะเรารู้สึกว่าวันนี้เราได้แบบเรียนรู้หลายๆอย่างเลยทั้งแบบพี่จากพี่เซลนะคะคือพี่เป็นคนแบบพูดเก่งมากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเซลมีผลต่อการประกอบการตัดสินใจเลยแล้วพี่เขาก็แบบชวนคุยชวนนู่นนี่นั่นคือแต่ละที่ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะซึ่งส่วนตัวเราก็แอบชอบที่ chapter จุฬานะเพราะว่ามันมีความเป็น privacy แล้วคือจำนวนยูนิตก็คือห้องได้สับใหม่วันนี้ยูนิตก็คือห้องนะคะจำนวนยูนิตคือน้อยมากๆเลยซึ่งมันจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่มันดูแบบกว้างแล้วก็ชอบแบบฟาซิลิตี้ของส่วนกลางมากๆเลยซึ่งค่าส่วนกลางก็สูงตามไปนะ75บาทต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็คูณจำนวนตารางเมตรห้องของเราไปจริงอะคือพอไปดูปุ๊บก็แบบอยากอยู่คอนโดมากเลยแต่ว่าทุกคนเราต้องใจเย็นก่อนคือจะให้เราตัดสินใจจากแบบจริงๆเราก็อยากอยู่ใช่ไหมแต่ทุกคนเงินจำนวนแบบ 5-6 ล้านอย่างเงี้ยที่เราจะเสียไปเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนเราก็เลยไปทำอันนี้มาค่ะเป็นตาราง decision matrix นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตารางที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเผื่อใครที่ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะตัดสินใจลงมือทำอันนี้หรืออันนี้ดีหรือว่าเราจะเลือกสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ดีอะลองมาทำตารางเปรียบเทียบได้ซึ่งเราก็ทำการเปรียบเทียบคอนโดกับบ้านนะคะอย่างแรกเลยการเดินทางนะคอนโดให้ไปเลย5ดาวเพราะว่าอยู่ใกล้กับสามย่านมิตรทาอยู่ใกล้กับคณะนิเทศนะคะอยู่ใกล้ MRT มากๆเดินไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าบ้านนะคะเราก็จะต้องขับรถออกไปหรือว่าต้องนั่งรถไปต่อ MRT หรือว่าต่อวินต่ออะไรอย่างนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยก็เลยให้2ดาวต่อมาเรื่อง facility เสียงเป็นคนสะดวกนะคะคอนโดคือให้เต็มอีกแล้วทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสมีห้องซาวน่าห้องสตรีมด้วยแล้วก็แบบห้อง co-working space ที่เปิด24ชั่วโมงนะแต่ละที่คือโปรโมทหนักมากๆเลยแล้วสิ่งความรู้สึกที่บ้านขอให้4ละกันเพราะเราก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีอะไรอย่างงี้ก็คือดูได้เต็มที่เลยเนาะซึ่งมันก็จะตามมาด้วยราคานะคะถึงแม้ว่าเราจะเช่าหรือเราจะซื้อคอนโดก็เสียตังค์เหมือนกันก็เลยให้1ดาวไปเลยนะคะเพราะว่าโหยิ่งที่ดินตรงนั้นก็ยิ่งแพงด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเลือกค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางก็คือยิ่งแพงไปด้วยก็เลยให้1ดาวเหมือนกันนะคะส่วนที่บ้านให้เต็มไปเลย5ดาวแล้วก็เรื่องความแออัดนะคะถ้าที่คอนโดเรารู้สึกว่าเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมลูกห้องต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าเราได้แบบห้องข้างๆเสียงดังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหา
ซึ่งถ้าเราจะนอนแล้วเขายังไม่นอนเขาจัดปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านอย่างงี้เราก็สามารถนอนได้เต็มอิ่มนะคะอันนี้คอนโดก็จะให้2ดาวส่วนที่บ้านก็ให้5ดาวไปเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะที่คอนโดอ่ะมันก็จะต้องอยู่รวมกับหลายคนใช้สาธารณูปโภคร่วมกันอย่างเช่นพวกแบบลิฟต์หรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ต้องรอลิฟต์ด้วยแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็มีพ่อแม่อยู่แต่มันก็เป็นส่วนตัวอยู่ถ้าเราอยู่ในห้องอะไรก็เลยให้4ดาวส่วนเรื่องวิวสวยวิวเมืองกลางเมืองความชอบส่วนตัวให้คอนโดทันใจก็มี5ดาวแล้วก็ที่บ้านจริงๆที่บ้านก็โอเคสวนก็มีก็เลยอ่ะ4ดาวละกันการดูแลตัวเองนะคะถ้าเราไปอยู่คอนโดจะได้ proud to present ว่าเฮ้ยเราอยู่เองกินเองใช้ชีวิตเองแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็จะแบบมีพ่อแม่มีแม่อยู่ด้วยแม่ก็ช่วยทำกับข้าวช่วยแบบซักผ้าลิ้วผ้าอะไรอย่างนี้ก็เลยให้2ดาวเรื่องความโตเป็นผู้ใหญ่ผลสรุปออกมาก็คือคอนโดนะคะได้ไป26คะแนนเต็ม40ส่วนบ้านได้ไป31คะแนนเต็ม40มันทำให้เราตัดสินรู้ได้ว่าโอเคสรุปว่าตอนนี้ควรจะอยู่บ้านนะเพราะจริงๆแล้วบ้านเราไม่ได้ไกลจากคอนโดมากเลยแล้วมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆเรื่องด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นตรงนี้อยู่คอนโดอาจจะเป็นแบบเช่าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปแอบไปอยู่ห้องเพื่อนหรืออะไรอีกก็เม้นมาได้นะคะเราจะทำทุกวิธีทางทุกคนเดี๋ยวตาราง decision matrix นะคะเราจะแปะไว้ให้ใน description box นะเผื่อใครจะลองไปใช้ตามได้เลยเราก็ทำใน Google Docs สามารถแก้ไขได้เลยนะคะก็เราไปปรับใช้กันได้นะเผื่อใครที่แบบมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยก็ลองทำ decision matrix ดูนะคะจะช่วยเราตัดสินใจง่ายขึ้นเลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะรอติดตามนนี่ในรั้วมหาลัยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเลยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะเวลาที่เราลงคลิปจะได้แจ้งเตือนกับใครเลยโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายและสุดท้ายสำคัญมากๆ Freshie ปี66ก็อย่าลืมไปศึกษารายละเอียดวิชา Gen 1กันได้นะคะที่ www.gen1.jula.ac.th นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box เลยนะคะสำคัญมากๆเดี๋ยวไม่จบปริญญาตรีนะวันนี้ไปแล้วค่ะ